CEO Vision on Podcast เปิดวิสัยทัศน์ CEO by Thinking Channel วันนี้เราจะมาพูดคุยกันประเด็นเรื่องน้ำดื่มนี่แหละครับคุณผู้ฟังว่าตลาดนั้นมีการเติบโตอย่างไรและสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือน้ำดื่มที่ผสมวิตามินครับซึ่งปีที่แล้วมีตัวเลขนะครับเขาว่ากันว่ามีการประเมินกันในมูลค่าตลาดนี้ขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 4,000 5,000 ล้านอยู่ที่เกือบ 6,000 ล้านครับและคาดว่าปีนี้นะครับถ้าไม่มีโควิดหรืออาจจะมีโควิดด้วยซ้ำไปเนี่ยนะฮะการขยายตัวของตลาดน้ำดื่มนั้นจะยังคงแข็งแกร่งอยู่ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญต้องบอกว่าอยู่ในวงการน้ำดื่มมายาวนานครับแล้วก็เคยคุยกับเราครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ห่างหายจาก CEO Vision ไปกลับมายังคงเป็นผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำดื่มอยู่ครับเราจะคุยกับคนอื่นไม่ได้ครับถ้าพูดถึงน้ำดื่มในปัจจุบันคุณออสพานแดงสวัสดีครับคุณออสครับครับสวัสดีพี่เอครับครับผมจริงก็เป็นคนคุ้นเคยครับเจอกันอยู่ตามงานตามอีเวนต์บ้างนัดหมายเจอกันบ้างครับพี่เวลามีเรื่องที่พูดถึงน้ำเราก็จะนึกถึงคุณออสตลอดเวลาครับสมัยก่อนผมจำได้ผมยังถือหนังสืออยู่นะฮะครับคือจริงๆหนังสือเล่มนี้ผมอ่านจบแล้ววันนี้ไม่ได้หยิบติดมาเดี๋ยวต้องขโมยคุณออสมาหยิบดูด้วยคุณผู้ฟังครับคุณออสอยู่ในธุรกิจนี้นะฮะจำได้ครั้งหนึ่งที่เราคุยกันเนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมคนทำน้ำดื่มเนี่ยต้องมาเขียนหนังสือแล้วคนทำหนังสือทำไมต้องคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับน้ำย้อนกลับไปหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้อยู่วงการน้ำกี่ปีแล้ว15ปีครับโอ้โห15ปีครับไม่ทำอย่างอื่นเลยก็จริงๆมันวนเวียนอยู่ในนี้พี่ก็จะมีคนเข้ามาหาตลอดหนีไม่ได้ครับหนีไม่ได้ใช่ครับเพราะเราพอเราทำแล้วมีประสบการณ์มากขึ้นใช่ทุกคนก็จะเข้าหาเราว่าเอ๊ะถ้าคุยถึงน้ำดื่มทำโรงงานน้ำจะปฏิรูปน้ำดื่มนี่ก็ต้องเข้าหาเราตลอดเวลาเดี๋ยวจบพี่เอก็มีคนมาปรึกษาต่อที่นี่เลยเรื่องน้ำมีไม่รู้จะนัดที่ไหนก็นัดที่ไหนนัดที่อสมทขอคุณมากที่วันนี้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะพูดถึงสถานการณ์ในเรื่องของการทำธุรกิจน้ำดื่มตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยคือตั้งแต่15ปีที่ผ่านมามันก็มีวิวัฒนาการของการนำน้ำเนี่ยไปผสมนู่นผสมนี่อยู่ตลอดเวลาจนปัจจุบันเนี่ยเราเห็นเนี่ยวันนี้เอามาด้วยเนี่ยเยอะมากอันนี้ไม่ใช่ยี่ห้อที่คุณออทำนะคือซื้อในร้านสะดวกซื้อมาให้ดูว่าจะเลือกอันไหนดีพี่ถ้ามีโต๊ะใหญ่กว่านี้จะได้เยอะกว่านี้ใช่ครับหมดนี่ก็เกือบ200แล้วเนี่ย นี่คือน้ำส่วนใหญ่จะเป็นน้ำดื่มที่ผสมวิตามินใช่ครับซึ่งตอนนี้กำลังมีที่พูดคุยกันมากใช่ครับพี่ถึงเรื่องของคุณสมบัติถึงเรื่องของจะใช้คำว่าสรรพคุณเลยก็ได้บางคนก็เคลมว่าโอ้โหเนี่ยกินแล้วจะมีพลังแข็งแกร่งเฟรชเลยเฟรชเลยสดชื่นเลยครับมูลค่าตลาดน้ำดื่มผมเรียนคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ้าเป็นน้ำผสมวิตามินเนี่ยมันขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกๆปีมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ในการที่คนเราหันเอาน้ำมาเติมวิตามินก็เท่าที่คุณออสัมผัสจริงๆอย่างของแบรนด์ดังที่เป็นแบรนด์ของโรงพยาบาลนะครับเรารู้จักก็เราก็เห็นอยู่สักประมาณ 4-5 ปีคือเขาเรียกว่าเป็นไม้แรกมวยทดลองก่อนปล่อยออกมาก่อนคือดูก่อนคนอื่นก็ดูว่าที่ทางเป็นไงพอดีแล้วคนอื่นก็กระโจนมาหมดเลยพี่เห็นว่ามันไปได้เห็นว่ามีโอกาสมันไปได้แสดงว่าคนไทยเองเริ่มรู้จักแล้วก็เข้าใจน้ำที่ผสมวิตามินมากขึ้นก็ด้วยการตลาดนะครับด้วยอาจจะด้วยโซเชียลนะครับอย่างตอนแรกเรามองว่าเป็นน้ำดื่มแล้วคนมองว่ามันเหมือนกันเขาก็พยายามสร้างมูลค่าเพิ่มไปเป็นเรื่องของน้ำแร่สร้างความแตกต่างใช่ไหมสร้างความแตกต่างน้ำแร่แต่บางทีน้ำแร่ก็อาจจะไม่ได้มีกลิ่นไม่ได้มีรสก็คือเหมือนกันสร้างสตอรี่อันนี้ก็คล้ายๆกันพี่มันสามารถแยกเป็นกลุ่มได้ไหมครับปัจจุบันนี้น้ำปกติเนี่ยที่ดื่มกันในขวดเนี่ยมันจะไปถูกแปรรูปหรือผสมไปเป็นกลุ่มไหนบ้างก็จริงๆก็จะแปรอย่างเราเห็นนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นหนักไปในเรื่องของวิตามินเลยนะครับแต่อันนี้ยังบอกเป็นน้ำดื่มผสมอันนี้ก็จะมองเห็นว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนรสไปใช่นะครับแต่ตอนนี้เขาก็บอกว่าเป็นน้ำดื่มผสมวิตามินซึ่งทำให้คนรู้สึกว่าปกติก็ดื่มน้ำอยู่แล้วแต่คนทั่วไปว่าน้ำมันคล้ายๆกันเขาพยายามแต่งในเรื่องของกลิ่นของรสนะครับครับเดิมทีน้ำเนี่ยมันแข่งขันกันด้วยกลยุทธ์อะไรก่อนหน้าที่จะมาผสมส่วนผสมที่มันดูแล้วเพิ่มมูลค่าคือเมื่อก่อนเนี่ยพี่การเข้าถึงเครื่องจักรความรู้ยากคู่แข่งน้อยแต่ปัจจุบันเนี้ยเราก็รู้ว่านึกอะไรไม่ออกก็ทำน้ำใช่ยิ่งมีโครงการประชารัฐบ้างอะไรเงี้ยก็เห็นว่าการส่งเสริมมันเยอะขึ้นไปถึงการลงทุนเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ผลิตน้ำดื่มนี่มันไม่ยากเหมือนแต่ก่อน
ก็ง่ายเวลาง่ายขึ้นแบรีเออร์มันก็ต่ำลงคนเข้ามาเยอะคนสำเร็จก็ยากขึ้นเพราะคู่แข่งเยอะขึ้นคู่แข่งเยอะขึ้นแต่ทำไมแบรนด์ชั้นนำยังอยู่ได้เออใช่ใช่ใช่เขาก็เลยบอกว่าอาจจะต้องในสร้างเรื่องของแบรนดิ้งในความรู้สึกถ้าแบรนด์ดังๆอย่างที่เคยคุยพี่เอเขาจะไม่พูดเลยว่ากรรมวิธียังไงแต่แบรนด์ทั่วๆไปเนี่ยก็จะพยายามบอกฉันใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นกระบวนการผลิตน้ำตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายอย่างไหมผมเคยได้ยินเช่นเป็น RO RO คือ reverse osmosis ใช่ครับหรือว่า UV หรืออะไรพวกนี้มันมีหลายวิธีอย่างปัจจุบันเนี่ยพี่เมื่อน้ำทะเลหนุนเนี่ยน้ำเค็มน้ำดื่มเรามีปัญหาเรื่องน้ำประปาเค็มใช่คือทุกคนก็ไปหาเครื่องกรองน้ำหรือว่าซื้อน้ำดื่มมาดื่มดีกว่าครับเนี่ยเพราะว่าตลาดก็จะมีอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกปีนะครับเห็นไหมครับคราวนี้สิ่งที่คนอย่างผมเองไปต่างจังหวัดมันเยอะมากเราเลือกไม่ถูกเหมือนเนี่ยน้ำวิตามินเยอะมากแสดงมันเป็นแบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่เป็นแบรนด์ที่ใหญ่แข็งแรงอยู่แล้วโลคอลแบรนด์ก็เยอะผมเห็นน้ำดื่มเดี๋ยวนี้ผลิตกันโอ้โหเรียกว่าอาจจะจังหวัดและยี่ห้อเลยที่ซ้ำไปเดี๋ยวนี้ก็ใช่ครับพี่ตอนนี้ผมก็หลังจากที่เขียนน้ำดื่มเงินล้านตอนนี้ก็ไปเป็นที่ปรึกษาโรงงานน้ำดื่มร้อยล้านนะพี่เราก็เลยมองว่าโรงงานขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ไม่เหมือนกันปัญหาเล็กก็คือแบบเล็กๆปัญหาใหญ่ก็คือแบบใหญ่ส่วนใหญ่แล้วประสบปัญหาอะไรเรื่องขายไม่ออกหรือผลิตไม่ได้มาตรฐานหรือคือโรงงานขนาดเล็กเนี่ยบางทีเขามองว่าซื้อเครื่องมาผลิตแล้วก็ขายโดยที่ไม่มีความแตกต่างไม่มีการตลาดเรื่องนี้ดีกว่านะครับแต่โรงงานขนาดใหญ่มีคนเยอะปัญหาก็เยอะในเรื่องของแมเนจเมนต์สิ่งหนึ่งหลักเลยที่ผมปัจจุบันเนี้ยเวลาที่จะทำให้ใครอันดับแรกเราขอดูในเรื่องของทำแผนธุรกิจก่อนเพราะแผนธุรกิจเนี่ยเราจะบอกว่าน่าทำหรือไม่น่าทำอย่างเมื่อวานมีเจ้าของโรงงานติดต่อมาให้ไปทำโรงงานน้ำดื่มที่สวยมากเข้าไปลึกมากผมพอไปถึงปุ๊บไม่แนะนำให้ทำน้ำดื่มอ๋อทำไมโอ้โหกว่าจะเข้าไปก็เหนื่อยแล้วพี่กว่าจะออกมาก็เหนื่อยแล้วอ๋อเรื่องโลจิสติกเรื่องขนส่งจะลำบากแต่เราบอกว่าบรรยากาศดีเอเวอร์เมนต์ดีทำน้ำแร่ดีกว่าขายราคาได้เยอะกว่าเหนื่อยน้อยกว่าอันนี้คือสเตรจี้ที่เรามองนะครับไม่ใช่ว่าใครมาเราอยากจะขายอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าสุดท้ายอย่างที่ผมเขียนเล่มนี้นะพี่คนส่วนใหญ่ที่อ่านและคนที่ติดตามในส่วนที่ผมดูแล 80% รอดเพราะว่ามันมีการเขาเรียกว่าเรียนรู้กันน้ำดื่มที่บอกว่าเป็นน้ำแร่หรืออาจจะเป็นน้ำปกติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโลเคชั่นหรือทำเลด้วยใช่ไหมเพราะมันต้องมีแหล่งใช่ไหมแหล่งด้วยเอเวอร์เมนต์ด้วยความรู้สึกด้วยถ้าพี่บอกว่าเป็นน้ำแร่แต่อยู่ในกรุงเทพมันก็อาจจะโอเคคราวนี้น้ำแร่เชียงใหม่น้ำแร่ทางใต้มันก็ดูบริสุทธิ์ใช่ไหมคืออยู่ว่าเราต้องการที่จะบริโภคน้ำแร่จากที่ไหนกินที่กรุงเทพอุ้ยเหมือนได้อยู่เชียงใหม่เลยอันนี้คือเป็นความรู้สึกเป็นอิมเมอร์ชันนอลก็ต่างกันใช่ไหมต่างกันครับพี่คุณค่ามันต่างกันในแง่ของเขาเรียกอะไรนะเรื่องสุขภาพใช่ไหมใช่อย่างผมศึกษามาเรื่อยๆพี่เราลองมาเรื่อยๆพอเราไปอยู่ในตลาดกาแฟผมไปอยู่ในตลาดกาแฟผมก็ลองเรื่องน้ำพอน้ำที่ดีเอาน้ำแต่ละยี่ห้อมาชงกาแฟรสชาติต่างกันนะพี่อ๋อเออใช่ใช่เหมือนมีคนเขาบอกว่าถ้าน้ำถ้าจะให้กาแฟออกมารสชาติเหมาะรสชาติโดนใจผู้บริโภคที่เป็นคอกาแฟเนี่ยมันต้องเป็นน้ำที่มาจากแหล่งนี้แหล่งนั้นเท่านั้นอะไรอย่างงี้ถูกต้องครับมีความสำคัญคือตอนเนี้ยผมทำเรื่องพวกนี้เลยเพราะเราพอสุดท้ายเราให้ใครชิมพี่เราให้คนที่เป็นคิวเกเดียนคนที่เป็นเขาเรียกคนที่จะชงกาแฟเป็นบาร์เทนเดอร์เขาต้องไปสอบใบเซอร์ว่าชิมรสชาติกาแฟแล้วมันเป็นแบบนี้ทิศทางคิดเหมือนกันแล้วผมทำน้ำชงกาแฟแล้วไปให้คนพวกนี้ชิม20คนแล้วเลือกชอบแบบไหนเดี๋ยวนี้ผมทำแบบนี้นะพี่ไม่เหมือนว่าเราไปซื้อเครื่องมาแล้วกองไม่ใช่แล้วมันอาจจะต้องมีเทคนิคในการปรับแต่งงั้นถ้ากลับมาเรื่องของน้ำที่เติมหรือผสมวิตามินเนี่ยเอาถามกันจริงๆกับคนที่อยู่วงการน้ำเนี่ยมันมีคุณประโยชน์อย่างที่เขาโฆษณาจริงไหมก็ถ้าถามผมในแนวว่าผมไม่ใช่นักวิชาการในเรื่องเหมือนหมอแพทย์ปณีประนอมก็ได้นะปณีประนอมนะบางทีเราอ่านอย่างเงี้ยพี่ 0% 0% 0% พี่ลองอ่านดูสิครับแต่ 0% เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่0นะในฉลากเขาตัดให้บางทีมันจะเป็น 0.5% แต่เขาเขียน 0% ซึ่งผมมองเองเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ศึกษานะพี่ 0% แสดงว่าไม่มีคุณค่าเนี่ยพี่มองแบบคนไม่รู้ว่าพี่คิดว่าเอ้าแล้วจะเขียนทำไมว่า 0% ใช่ครับหรือบางอันน้อยมากเลย0.0000กับ6กับ10ตัวนะคุณผู้ฟังใช่พอเราไปศึกษาเนี่ยนะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยสังเกตไหมครับวิตามิน 200%
แล้วทางโภชนาเขาบอกว่าเวลา1วันเนี่ยที่แนะนำนะครับเด็กตั้งแต่6ขวบขึ้นไปควรบริโภควิตามิน60มิลลิกรัมอ่ะพี่อันนี้ 200% ก็แสดงว่าต้องเยอะกว่า60ก็คือ120มิลลิกรัมอันนี้คือสิ่งที่แนะนำทางนักโภชนาแต่เมื่อก่อนเราไม่ได้ศึกษาเราดูเอ๊ะ 0% เรากินแล้วมันจะมีประโยชน์เหรอนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผู้บริโภคก็ต้องแสดงว่ามันมีประโยชน์จริงก็มีประโยชน์อ่ะงั้นถามต่อมีประโยชน์แบบนี้แล้วเนี่ยจำเป็นต้องดื่มแบบนี้ไหมยังไงครับจำเป็นต้องซื้อน้ำผสมวิตามินดื่มไหมในแง่ของการตลาดโฆษณาหนักมากจนกระทั่งผู้บริโภคมีความรู้สึกว่าโอ้โหดีมากเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมลงทุนซื้อเพื่อจ่ายเงินเพิ่มการแข่งขันอย่างนี้พี่เมื่อก่อนผมเฉยๆเรื่องพวกนี้เมื่อวานผมไปหาพอได้รับโจทย์ว่าจะมาคุยเรื่องลองไปซื้อกินเหนื่อยนะพี่กลับมาเฮ้ยกินแล้วเออมันก็อร่อยเนี่ยรู้สึกมันดีขึ้นทันทีอร่อยสดชื่นแล้วเมื่อก่อนเรากินน้ำเปล่ามันก็จะเฉยๆนี่มันจะมีกลิ่นเดี๋ยวนี้เขาแต่งเรื่องกลิ่นเรื่องรสนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะมันจะหนักไปบางทีเรากินยาเนี่ยใช่ใช่ใช่อย่างเรากินวิตามินอ่ะพี่รู้วิตามิน1เม็ดเนี่ยมันก็ตั้งแต่500มิลลิกรัมอันนี้ก็จะผสมแบบว่าอันนี้เต็มที่ไม่ได้เป็นลักษณะน้ำผสมวิตามินแบบนี้ใช่ครับคือจะออกในความรู้สึกที่มันสบายมากกว่าครับแล้วทีนี้กับมูลค่าการตลาดที่มันขยายตัวขึ้นเนี่ยแสดงว่ามีดีมานด์ในตลาดใช่ราคาไม่ได้สูงนะสำหรับผู้บริโภคเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยประมาณเท่าไหร่17ถึง20กว่าบาทโอ้โห17 20กว่าบาทแต่น้ำทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็10บาทแล้วนะประมาณถ้ากฎหมายก็อยู่ประมาณ7แต่ถ้าแช่เย็นก็อาจจะอยู่ประมาณสัก10บาทมันก็ราคาไม่ได้แรงจนจับต้องไม่ได้ใช่ถูกต้องครับแสดงว่าคู่แข่งในตลาดมันมีมากขึ้นก็เลยอาจจะทำให้การแข่งขันทางด้านราคามีผลเหมือนกันใช่เวลาอย่างบอกน้องๆมาสอบถามเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้น้ำวิตามินผู้เล่นรายใหญ่ลงมาเล่นแล้วเราสู้เขาไม่ได้ถ้าเราเคยไปดู YouTube ไปดูโรงงานเขาลงทุน200ล้าน300ล้านเนี่ยเราก็ต้องยอมเขาเถอะ17บาทเขาลงทุนขนาดนั้นแล้วปัจจุบันอย่างที่เราเห็นนะครับบางยี่ห้อก็จะบอกว่าวิตามินนำเข้าจาก UK นำเข้าจากอังกฤษเนี่ยต้องบอกว่าโรงงานก็มีความรู้นะไม่มั่วเหมือนเมื่อก่อนละแต่ผู้ย่อยรายเล็กบางทีไม่ได้ศึกษาครับพี่เข้าไปเราก็อาจจะไปแข่งราคาสุดท้ายไปแข่งเนี่ยเขา17เราไปแข่ง10บาทสุดท้ายไปเบียดกับโรงงานน้ำดื่มแล้วขายน้ำดื่มไม่ดีกว่าเหรอง่ายกว่าด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บอกน้องๆอย่างน้องๆที่อยู่ในกลุ่มอ่ะแรกๆทำโรงงานน้ำผลไม้ผมก็ถามขายเท่าไหร่บอกอ๋อส่งอยู่เท่านี้ขายไปทาง10บาทโอ้ยบอกเลิกทำเถอะทำน้ำดื่มดีกว่าไม่ต้องไปปวดหัวเรื่องพวกนี้แล้วมันขายง่ายแสดงว่าแม้จะมีน้ำดื่มผสมวิตามินอยู่ในท้องตลาดแต่น้ำดื่มทั่วๆไปที่ผลิตอยู่ก็ยังคงอยู่ได้โอ้ยไปได้เรื่อยๆพี่เพราะมันโตทุกปีครับแล้วก็ปีละประมาณ 10% นะครับอย่างที่เล่าให้พี่ฟังขนาดปีที่แล้วเนี่ยที่ตลาดน้อยลงนะครับโรงงานน้ำดื่มที่รักษาคุณภาพแล้วมีลูกค้าดีๆก็ยังรอดนะครับทั้งนี้มันต้องอยู่ด้วยกลยุทธ์แต่ก็มีหลายๆโรงงานที่ปิดนะครับที่เป็นโรงงานที่ OEM กับโรงแรมเพราะโรงแรมปิดอ่ะใช่ก็มีน้องก็ต้องปิดเพราะมัน 100% น่ะพี่มีผลกระทบเราก็เลยบอกว่าเวลาที่เราเลือกกลุ่มลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องประเมินด้วยถ้าอันไหนเขาหายแล้วหายกระทบกับเราเนี่ยเราก็ไปไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พยายามบอกว่าเราทำแผนธุรกิจก่อนแล้วก็ดูตลาดก่อนแล้วก็ตั้งเป้าหมายถ้ามีคนมาขอคำปรึกษาว่าจะทำโรงงานน้ำดื่มสมมติว่ายังไม่มีโรงงานแต่อยากทำโรงงานน้ำดื่มที่ผสมวิตามินเนี่ยจะได้ขายได้แพงหน่อยขายได้15บาท17บาทแทนที่จะขายน้ำได้10บาทหรือ7บาทเนี่ยจะแนะนำเขาว่าควรหรือไม่ควรหรือขึ้นอยู่กับอะไรก็น้ำดื่มหรือเครื่องดื่มพวกนี้อันดับแรกผมถามนะครับพี่ผมได้ถามความพอใจในธุรกิจเราก่อนว่าจะไปเท่าไหร่ทำเล็กก็ไปแบบเล็กแต่คนส่วนใหญ่ที่มาอยากทำเล็กๆก่อนแต่ส่วนใหญ่ก็ไปจบที่10ล้านนะมาถึงอย่างน้อยก็ต้องลงทุนประมาณคือเริ่มต้นจากล้านกว่าบาทนะครับสุดท้ายมันก็ต้องเพิ่มเพราะว่าแข่งคู่แข่งไม่ได้เพราะคู่แข่งซื้อเบาใหญ่กว่าซื้อขวดเยอะกว่าก็ต้องลงเครื่องจักรลงไปเรื่อยถ้าไม่มีแผนตั้งแต่แรกมันยากครับนะครับอย่างที่เรามองเนี่ยถ้าเรามองโกระยะกลางระยะไกลเนี่ยเราจะชัดเลย อันนี้คือสิ่งที่พยายามบอกและอย่างที่เล่าให้พี่ฟังว่าคนที่ทำกับผมหลายๆคนหลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้นะพี่แล้วเรามาเทสปัจจุบันนี้ยังอยู่ได้แล้วโตแล้วสบายๆลงทุนตามที่เราบอกเราก็รู้แล้วว่าตลาดของเมื่อ6ปีที่แล้วกับวันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเพราะมันมีคนเข้ามาเยอะขึ้นแสดงว่าลงทุนตลาดน้ำดื่มเนี่ยยังไงมันก็
ทำไปทำมามันก็ไม่หนี10ล้านเนาะถ้าอย่างนั้นก็อยู่ที่เราอ่ะพี่อยู่ที่เราถามว่าเยอะไหมไม่เยอะนะพี่ถ้าเราตั้งเป้าเราตั้งเป้าที่ชัดคือความได้เปรียบยกตัวอย่างอย่างผมไปทำหลายๆจังหวัดเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราลงทุน1ล้านกับคนที่มาลงทุน10ล้านยิ่งเป็นต่างจังหวัดเนี่ยคนจะตกใจทั้งบางเลยพี่ใช่ๆโรงงานใหญ่นี่ได้เปรียบอ๋อก็คือความรู้สึกว่าอาจจะไม่เคยเห็นแค่ตัวโรงงานว่าใหญ่มีความรู้สึกเริ่มกลัวแล้วเขาเรียกว่าขู่ดูใหญ่ไว้ก่อนดูใหญ่ไว้ก่อนแต่จริงๆนะพี่โรงงานน้ำดื่มเนี่ยอย่างมีหลายๆคนมาปรึกษาถ้าเราทำยังไงเราคุยกับในพื้นที่แล้วกันให้ได้เพราะว่าถ้าเรารักษามาตรฐานได้ยังไงลูกค้าก็ซื้อเราถ้าเราจะทำโรงงานน้ำดื่มที่ผสมวิตามินอย่างที่ตลาดกำลังโตปัจจุบันนี้เนี่ยแสดงว่าการลงทุนมันต้องเพิ่มมากกว่าตลาดน้ำดื่มทั่วไปใช่ไหมมันยุ่งยากกว่าอ๋อยุ่งยากยุ่งยากกว่ามันต้องดูแลหลายเรื่องพี่ต้องมีความรู้ถ้าไม่มีความรู้ไปที่ยากปัญหาเยอะครับแล้วสังเกตไหมทำไมเขาต้องใส่สีอย่างนี้พี่เพราะบางทีโดนแสงแดดไงวิตามินก็สลายอ๋อต้องสีแบบว่าเข้มๆหน่อยแล้วขวดอย่างพวกนี้ขายคืนไม่ได้แล้วนะเพราะมันไม่ใช่ขวดใสใช่ไหมเพราะมันผสมสีมาแล้วไงพี่ขายก็ไม่ได้ก็เป็นขยะไปครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียถ้ามีข้อดีก็คือถ้าจะทำและในมูลค่าที่มันสูงแบบตลาดแบบนี้เนี่ยถ้าเราจะเริ่มต้นสำหรับน้ำดื่มธรรมดาก่อนครับแล้วค่อยๆถ้าเห็นว่ามันมีโอกาสมีโอกาสแล้วมันคุ้มค่อยๆขยับไปเป็นน้ำดื่มผสมวิตามินก็ไม่ติดถูกไหมทำได้ก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่มันอยู่ที่เราอะครับอย่างหลายๆคนเนี่ยมาบอกผมว่าทำน้ำดื่มมาก่อนพอถึงวันนึงจะทำน้ำแร่แล้วพี่เอรู้สึกว่ายังไงอะแต่ถ้าทำน้ำแร่มาก่อนแล้วจะมาทำน้ำดื่มก็ไม่ได้ผิดนะเขาบอกตอนนี้น้ำดื่มทั่วไป5-7 บาทน้ำดื่มที่เป็นน้ำแร่10โอ้น้ำแร่นี่ถ้าอิมพอร์ตจากต่างประเทศมันก็หลายเงินนะเนาะก็ถ้าเป็นยี่ห้อดังๆก็แพงกว่าพวกนี้นะร้อยก็มีนะใช่ครับแล้วก็ยังเป็นน้ำดื่มผสมวิตามินซึ่งมีผู้ผลิตหลากหลายรายเหมือนกันแล้วตอนนี้เห็นว่าผู้ผลิตรายใหญ่ที่เคยเป็นเจ้าพ่อชาเขียวก็โดดมาเล่นแล้วด้วยใช่ๆให้ดูไหมอันไหนอันนี้เห็นแว๊บๆก็ได้ฮะผมยังไม่เคยชิมเหมือนกันทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้มันคือถ้าเราเห็นรายใหญ่ลงมาเล่นแปลว่าเทรนด์มันมาเพราะเทรนด์มันมาเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่สามารถจะเข้าสู่ตลาดนี้ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าจุดแข็งเพียงพอหรือมีศักยภาพอันนี้สำคัญพี่คือถ้าเราสวอตตัวเองก่อนเนี่ยสำคัญแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อคนอื่นเชื่อแต่ตัวเองแล้วก็เจอมาเยอะนะพี่ที่บอกว่ามีร้อยล้านก็หมดร้อยล้านจริงๆใช่ใช่ใช่เพราะไม่เข้าใจไงพอไม่เข้าใจตลาดเนี่ยเราดีอย่างเดียวแต่ไม่ถามคนอื่นอันนี้เป็นสิ่งมันจะเต็มไหมหมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณออฟไปคุยกับจังหวัดนี้ประเทศไทยมี77 จังหวัดจังหวัดละ1โรงงานเนี่ยเพียงพอไหมจบแล้วเหรอหรือว่าจริงๆแล้วมันมีซอยมันสามารถตั้งโรงงานในพื้นที่ระยะห่างกันสักเหมาะสมยังไงบ้างไหมหรือจะแข่งกันเองไหมปัญหาอย่างเดียวพวกนี้พี่คือเรื่องเดียวเลยโลจิสติกถ้าคุณตัดเรื่องพวกนี้ได้มันก็เป็นไปได้ถ้าเราไปทำสเกลย่อยๆนะครับหรือว่าเราไปทำในเรื่องของคอร์เปอเรทนะครับหรือว่าไปจับมือกันมันก็เป็นไปได้อ๋อไม่จำเป็นต้องตั้งเองก็ได้ก็ได้ถ้าคุณมีเทคโนโลยีคุณมีโน้ตฮาวอย่างปัจจุบันลูกค้าผมที่ทำในเรื่องของน้ำค้างทำน้ำค้างธรรมชาติปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนจากน้ำค้างมาเป็นน้ำที่เอามาผสมเครื่องสำอางก็ไปได้อีกเซกเมนต์นึงเพราะมีซอสที่ดีพี่มีเทคโนโลยีที่ดีโอ้ทำน้ำค้างหมายถึงว่าน้ำค้างที่อยู่บนยอดหญ้าหรือว่าใช่เก็บมาจากเขาใหญ่ผมก็เป็นคนทำนะครับทำเมื่อเอาไปทำอะไรได้บ้างก็แรกๆก็ทำน้ำดื่มแล้วก็ส่งออกราคาขวดนึงเกือบ70 บาทนะพี่โอ้แต่ต้องถามว่าคนไทยดีขนาดไหนมีไม่กี่คนที่จะกินทุกวันเออใช่ใช่ใช่ไหมครับแต่ท้ายที่สุดก็ไปกินน้ำดื่มปกติใช่คือเขาก็มีกลุ่มของเขาอ๋อน้ำค้างนี่เอามาใส่เป็นน้ำดื่มขวดบรรจุส่งออกได้เลยเหรอก็ส่งออกได้ครับตอนหลังก็มาทำเป็นเครื่องสำอางเอามาทำเป็นส่วนผสมอย่างอื่นผมก็ทำให้เขาแล้วมูลค่าก็สูงขึ้นนะก็ราคาก็ขายได้ดีส่วนที่แพงที่สุดก็คือในเรื่องของโน้ตฮาวแล้วก็แพ็กเกจจิ้งแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยการผลิตน้ำเนี่ยถ้าใช้คำว่าน้ำดื่มเนี่ยจะดูแคบเกินไปละน้ำอะไรจะสามารถเป็นส่วนผสมของทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยใช่แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้ในวัตถุประสงค์อะไรแล้วขายเพิ่มมูลค่ายังไงก็เป็นตัวทำละลายแล้วก็เป็นอย่างที่ผมบอกเป็นอิโมชันแนลแล้วก็ต้องใช้ความรู้นะครับแล้วก็ทุกอย่างเราก็ต้องเคลมได้มี COA มีใบเซอร์ทั้งหมดมันก็จะง่ายแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นน้ำยกตัวอย่างน้ำอังคารายน้ำนู่นน้ำนี่เฮ้ยคุณมีที่มาที่ไปหรือเปล่าบอกได้ไหมเพราะว่า
กระทรวงหรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาก็ต้องสืบย้อนไปว่าเฮ้ยคุณทำยังไงคือโนว์ฮาวแต่เวลาที่เขาบอกว่าเนี่ยโภชนาการคุณคืออะไรแล้ววิตามินนำเข้าจากไหนหมดอายุเมื่อไหร่คือต้องมีความรู้อะพี่ถ้าไม่มีความรู้ไปยากครับถ้ามันมีเคยได้ยินว่าเวลาจะทำโรงงานน้ำดื่มสักที่หนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามันอาจจะมีเรื่องของเข้าไปทับรายเดิมที่เขามีอยู่หรือสายส่งไปซ้อนกันแล้วมันมีเจ้าถิ่นอยู่ในจริงไหมถ้าเป็นน้ำแข็งอาจจะมีแต่นี้ก็น้อยนะอ๋อเออถ้าเป็นน้ำแข็งก็มีใช่ไหมน้ำแข็งมีเพราะว่าน้ำแข็งมันต้องส่งกันทุกวันนะครับเพิร์นเป็นที่ปรึกษาโรงงานน้ำแข็งหลายโรงแล้วพี่เชื่อไหมบางโรงเนี่ยที่เวลาเราไปส่งเขาเนี่ยเราต้องเอาถังไปให้เขาแล้วพี่ลองดูร้านนั้นนะบางทีก็มีถังน้ำแข็งตั้งหลายยี่ห้อวางไว้ใช่ของเรามาเราก็ต้องใส่ถังเราไปใส่ถังคนอื่นไม่ได้อันนี้จะมีปัญหาแต่ถ้าเป็นน้ำดื่มที่ไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีเขาไม่ค่อยเจ้าถิ่นดีกว่าพี่บางทีบางคนเขาเรียกว่าเขาซื้อสัมปทานไว้เขาเคยผูกขาดไว้ว่ายกตัวอย่างว่าซื้อเส้นนี่ว่าเขาเคยส่งแต่มันก็ไม่ได้ผิดนะถ้าคุณสามารถแทรกแซงได้ไม่ได้ผิดนะเอาชนะกันที่อะไรเออก็โลยาลตี้เย็นเหมือนกันใช่ไหมคือน้ำแข็งเย็นเหมือนกันแต่คุณจะทำยังไงให้ดูว่าโรงงานคุณดีคุณได้มาตรฐาน GMP HACCPสมมติมีน้ำดื่มอยู่ในเส้นผมอยู่เมืองทองธานีอย่างเงี้ยมีคนส่งน้ำอยู่แล้วทั้งรายใหญ่รายกลางนะผมบอกผมก็จะส่งน้ำด้วยเนี่ยวิธีการเข้าไปเพื่อจะนำเสนอเพื่อจะให้เราเข้าไปแทนที่ของคู่แข่งเราเนี่ยเวลาเราจะพูดหรือจะคุยเขาไม่มีกลยุทธ์ไหมนอตก็จริงจริงถามหรือถ้าเขามีเจ้าอยู่แล้วอย่าไปยุ่งดีกว่าก็ต้องมีคอนเนคชั่นทุกวันนี้ที่เราได้ลูกค้าจากคอนเนคชั่นคือรู้จักกันเชื่อใจกันไว้ใจกันถึงคนอื่นมาเป็นคู่แข่งเขาก็ไม่ได้เลือกอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำได้ไหมพี่เพราะทุกคนถ้าสนิทกันก็อยากได้ราคาถูกกว่าคนอื่นใช่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องมองครับแต่เราต้องมองว่าเวลาที่เขาเอาไปขายเนี่ยถ้าเอาน้ำดื่มที่ราคาถูกมาตรฐานมันก็ไม่ได้ อย่างปัจจุบันเนี้ยผมให้น้องๆเนี่ยทำโรงงานน้ำดื่มแล้วก็เปลี่ยนสารกองทุกปีเปลี่ยนไส้กองทุกปีแล้วใช้ของดีหมดพยายามเลี่ยงของราคาถูกที่ไม่มีที่มาที่ไปแล้วก็ไปใช้ของซัพพลายที่มาจากอเมริกาซัพพลายที่ได้มาตรฐาน NSF หมดแล้วปีนึงเราไม่ต้องมาดูแลเราเปลี่ยนเลยสบายใจแล้วเราก็ประกาศถ้าโรงงานน้ำดื่มที่ไม่มีกำไรทำไม่ได้เราควรจะหาตลาดเอาไว้ก่อนไหมแล้วค่อยเปิดโรงงานน้ำดื่มหรือเราหาทำเลเปิดโรงงานน้ำดื่มก่อนแล้วค่อยไปหาตลาดหรือมันยังไงทำแผนธุรกิจก่อนแผนธุรกิจจะบอกเราทุกอย่างจะบอกทุกอย่างเลยว่าเราควรทำหรือไม่ควรทำเพราะแผนเราสำเร็จปุ๊บเอาไปให้แบงค์เห็นแบงค์เห็นว่าเออมันมีกำไรมันน่าทำเขาก็ให้เงินเรามันก็ง่ายส่วนใหญ่ผมปัจจุบันเนี่ยบังคับก่อนที่จะทำก็ต้องจ้างทำแผนธุรกิจก่อนทำเอกสารก่อนทำเปเปอร์คือเวลาที่เราคุยเนี่ยพี่เวลาเราเขียนเอกสาร implement มันจะเดินตามนั้นถูกว่าถ้าคุณไม่มีคู่มือคุณจะนำทางยังไงยกตัวอย่างคุณมีเงิน1ล้านเนี่ยคุณจะทำยังไงไปถามคนนู้นแต่ในแผนมันจะบอกหมดคุณต้องเริ่มต้นซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าแผนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้เปิดมันอาจจะไปไม่ได้ก็ล้มเลิกไปก็คือพอเราทำแผนเสร็จแล้วแผนเวลาที่เขาบอก ROI คืนทุนเมื่อไหร่มันเป็นไปได้เราก็วิเคราะห์ดูเราเห็นแล้วไงเพราะว่าเราในแผนมันศึกษาคู่แข่งด้วยนะพี่ใช่ๆถูกคู่แข่งเรามีใครถ้าคู่แข่งเก่งกว่าเราแบบไหนเราจะชนะเขาแบบไหนแต่ทุกคนไม่ดูเลยไงพอทำเสร็จโอ้โหคู่แข่งเก่งกว่าเราเราจะเอาอะไรไปชนะเขาล่ะนอกจากราคาอย่างเดียวดีก็ดีสู้เขาไม่ได้เนี่ยอันนี้ถึงบอกว่ามันสำคัญนะพี่การเริ่มต้นทำธุรกิจน้ำดื่มในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีพัฒนาการมาจนเป็นน้ำดื่มผสมวิตามินเนี่ยมันยังมีโอกาสที่ควรหรือว่ามันยังเหมาะสมที่จะลงทุนตั้งโรงงานมากน้อยขนาดไหนมันยากขึ้นมันต้องใช้เวลานานขึ้นหรือมันง่ายขึ้นหรือเทคโนโลยีมันถูกลงหรือมันยังไงถ้ามองในมุมผมนะโอกาสต้องดูพื้นที่ต้องดูพื้นที่คู่แข่งเก่งหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ที่เจอพี่คู่แข่งไม่ค่อยเก่งอ๋อเหรอก็ไม่รู้จะมีแบรนด์ใหญ่อยู่แล้วในตลาดคือแบรนด์เขาก็เลือกเซกเมนต์เขาทำไมอย่างเวลาเราไปนั่งดูอย่างร้านสะดวกซื้อเอ๊ะทำไมมีคนวิ่งมาซื้อน้ำแล้วก็หิ้วขึ้นรถไปก็แปลกมาถ้าเราไปส่งให้ถึงบ้านเอาไหมแต่ราคาเท่ากันแต่แบรนด์เราอาจจะต่ำกว่าเราก็ต้องสร้างอยู่โร
loyalty ทำให้เขายอมรับเชื่อถือให้ได้ใช่แล้วเราจะเอาอะไรไปชนกับเขาอ่ะอันนี้ก็คือต้องมีความรู้แล้วจะบอกเขายังไงว่าน้ำดื่มของเรากับของคนอื่นเหมือนกันยังไงอย่างผมทำเนี่ยผมก็เอาน้ำดื่มแบรนด์ดังๆไปวิเคราะห์เลยแล้วก็ไม่ได้ผิดเนี่ยวิเคราะห์แล้วก็เอาของเราไปวิเคราะห์เราเหมือนเขาไหมล่ะตัวหนึ่งก็6,000เราก็เอามาซิก10ตัวของเขาก็วิเคราะห์เหมือนไหมล่ะมันก็ผลแลบมันก็บอกได้มันก็ยืนยันได้แม้ว่าในมาตรฐานเดี๋ยวนี้ผมเข้าใจว่าหลายโรงงานหรือที่คุณออสให้คำปรึกษาไปมันก็พยายามสร้างมาตรฐานให้เป็นสากลเหมือนกันหมดแหละใช่ครับคืออย่างน้อยที่สุดมันต้องเป็นมาตรฐานสากลที่การแข่งขันมันก็ต้องอยู่ที่คอนเน็กชันอยู่ที่ลอยัลตี้อยู่ที่การอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าใช่ไหมอันนั้นสำคัญนะพี่แล้วพอขายดีๆเยอะๆปัญหาที่ตามมาก็คือแมเนจเมนต์ไม่ได้คนส่งมีปัญหาพนักงานมีปัญหาควบคุมคนไม่ได้เออใช่คือ SME จะเจอเรื่องนี้เยอะนะก็พอไปเป็นที่ปรึกษาของโรงงานน้ำดื่มขนาดใหญ่เราเริ่มเห็นแล้วเฮ้ยปัญหาไม่ได้อยู่แค่ขายไม่ได้ส่วนใหญ่นะพี่ปัญหาของโรงงานอยู่กับการแก้ปัญหา อย่างโรงงานใหญ่ๆที่ผมบอกเป็นที่ปรึกษาโรงงานน้ำดื่มร้อยละไม่มีเซลล์นะก็ยังขายแล้วไม่มีเซลล์นะทุกวันนี้คือทำในเรื่องของแก้ปัญหาแต่ถ้าเรามีเซลล์ที่ดีคุณภาพที่ดีทำไมจะขายไม่ได้มันต้องวิเคราะห์ให้แตกว่าปัญหามันเกิดตรงไหนก็แก้ไขตรงนั้นให้จบก็ตอนนี้ปัญหาแก้รายวันเลยไงเพราะไม่ได้เขียนมันก็ไม่มีเวลามาพัฒนาหรือขยายตลาดก็คือไม่ได้เขียนในเรื่องของสตรัคเจอร์ไม่ได้เขียนในเรื่องของคอร์ปอเรทสเตรทจี้ไม่ได้วางว่าคนต้องเป็นแบบไหนตอนนี้คือมีใครมาก็รับหมดแล้วอย่างผมเป็นที่ปรึกษาโรงงานขนาดเล็กอะโรงงานขนาดใหญ่โรงงานขนาดเล็กมีแต่มาบ่นหาคนไม่ได้แต่โรงงานขนาดใหญ่มีแต่คนมารอสมัครงานเพราะอะไรคนดูความมั่นคงความมั่นคงขององค์กรขนาดใหญ่มันดูน่าเชื่อถือฟังดูถึงตรงนี้นี่แปลว่าโอกาสในตลาดยังมีเพียงแต่ว่ามันต้องดูปัจจัยอื่นแวดล้อมเช่นทำเลเล่นแมเนจเมนต์ดีไหมแต่ท้ายที่สุดก็วนกลับมาว่าคุณต้องทำแผนธุรกิจก็สุดท้ายอันดับแรกคุณพอใจในธุรกิจเท่าไหร่มันจะเป็นตัวบอกของคุณว่าคุณจะคืนทุนเท่าไหร่แต่คนส่วนใหญ่ไม่คุยเรื่องนี้ก็มีอ่ะถ้าอยากทำก็ทำมันยิ่งง่ายเราไงเพราะว่าเราไม่มีซับมิทในเรื่องของเทิร์นโอเวอร์เมื่อไหร่คืนทุนเมื่อไหร่ใช่ไหมพี่เนี่ยมันก็จะเห็นว่าโรงงานน้ำดื่มก็จะเทิร์นโอเวอร์ไปเรื่อยๆถ้าเรามองภาพไปในอนาคตว่าธุรกิจน้ำผสมวิตามินเนี่ยในประสบการณ์คุณออสคิดว่ามันจะไปได้อีกใช้ภาษาเป็นน้ำก็ได้นะจะไปสักอีกกี่น้ำก็ไกลไหมมันจะหยุดตรงไหนหรือมันจะไปอีกยาวเลยพี่เอเรียนต่างประเทศพี่เอก็เห็นน้ำดื่มแทบจะไม่มีขายเป็นน้ำแร่เป็นน้ำอย่างอื่นน้ำทั่วไปไม่มีเลยเนาะเออจริงใช่ป่ะปกติไม่มีเลยแล้วน้ำดื่มทำไมกลับแพงขึ้นไปกว่าเดิมอีกอย่างบางทีเคยไปกินที่ขวด150อยู่ในตู้ก็ต้องกินอ่ะคนก็ยังซื้อนะก็มันไม่มีกินนะพี่จริงๆถูกเห็นไหมครับตลาดมันก็จะต่างไปอีกแบบนึงนะครับน้ำดื่มอาจจะมาเพิ่มราคาเบียร์พี่เอซื้อถูกกว่าน้ำอีกก็เลยกินเบียร์ดีกว่าเออจริงด้วยใช่ป่ะครับบางอย่างบางอย่างอันนี้ให้เห็นเซกเมนต์ของมันนะครับถ้าเราบอกว่าเราทำน้ำที่ดีไม่ได้บอกว่าอร่อยแต่คุณกินแล้วปลอดภัยสะอาดตั้งแต่ต้นทางยันสุดท้ายถึงมือผู้บริโภคคุณจะบอกเขายังไงอ่ะทุกวันนี้แสดงว่าโอกาสในการขยายตัวมันยังเติบโตอย่างต่อเนื่องก็ยังน้ำมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆสุดแท้แต่ว่ามันจะไปผสมสูตรอะไรนั่นเองก็ตอนนี้น้ำทะเลหนุนมาเรื่อยๆการก็ยิ่งหนักการปรับปรุงการดูแลก็จะยากขึ้นคุณเคยใช้คุณภาพน้ำแบบนี้คุณปรับแบบนี้วิธีเทคนิคก็ต้องเปลี่ยนไปเราถึงบอกว่าเราอยู่ตรงนี้เราพัฒนาเรื่อยๆเพราะปัญหามันมาหาเราเรื่อยๆถ้าจะให้แนะนำสำหรับคนที่ฟังถึงตรงนี้แล้วโอ้โหมูลค่าตลาดน้ำดื่มนี่แค่น้ำดื่มผสมวิตามินนะยัง 5-6 พันล้านเลยน้ำดื่มทั่วไปในตลาดคงมีมูลค่าสูงอยู่แล้ว 40,000 กว่าล้านพี่โอ้โหและอนาคตต่อไปมันยังสามารถจะเพิ่มคุณภาพเพิ่มมูลค่าเพิ่ม value ได้อีกเนี่ยจะแนะนำคุณผู้ฟังที่ทำอาจจะทำน้ำดื่มอยู่ปัจจุบันหรือคิดว่าจะลงทุนทำธุรกิจน้ำดื่มยังไงบ้างช่วงท้ายสักอ่ะ2นาทีช่วงนี้นะพี่เอใช่มั้ยธุรกิจน้ำดื่มของผมเนี่ยมีคนติดต่อมาทุกวันแปลกมั้ยทั้งที่ธุรกิจอื่นคนไม่กล้าเพราะอะไรเพราะเขากลัวตกงานเมื่อวานก็มีที่ปรึกษาเดี๋ยว2วันถามผมว่าเขาอยากจะออกจากโรงงานไปมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเท่านี้หนูอยากจะกลับไปอยู่บ้านแล้วก็จะมีวนอย่างเงี้ยมาตลอดแต่สิ่งที่เราทำกับเขาอะเราพยายามทำแผนก่อนนะเดี๋ยวพี่ลงไปดูพื้นที่ไปดูตลาดไปดูน้ำเพราะบางคนเริ่มต้นจากไม่รู้นะพี่ก็จะโดนหลอกไปเรื่อยๆผิดพลาดตั้งแต่แรก
นะครับอันนี้เราก็เลยพยายามบอกว่าถ้าคุณติดกระดุมถูกเนี่ยคุณจะไม่พลาดแล้วก็เราทำมาถึงตรงเนี้ยเราคงหลอกใครไม่ได้มันก็บางทีโรงงานเล็กๆใครมาปรึกษาเราก็ปรึกษาฟรีไม่ต้องมาใช้บริการเราก็ได้มันเป็นความรู้สึกละเพราะมันทำมานานนะมันทำมานานแล้วถือว่าเราต้องให้ต้องให้คำปรึกษาไม่งั้นเขาจะล้มพอเขาล้มแล้วเขาเจ๊งมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยให้ธุรกิจอยู่ได้อยู่รอดในระยะเวลาหนึ่งสั้นๆทำไมไม่ยั่งยืนคือโรงงานน้ำดื่มเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของการแมนเทนแนนซ์รอบบางทีก็โดนช่างคนนู้นหลอกแล้วถามช่างคุณจบอะไรมาคือครูพักรักจำอ่ะเขาไม่ได้เรียนมาแล้วคุณจะเป็นช่างได้ยังไงเยอะนะแล้วมีน้องๆมาปรึกษาพี่วันนี้หนูเพิ่งหมดไป60,000ยังไม่ดีเลยก็แล้วมาปรึกษาตอนจ่ายตังไปแล้วตอนทำไปแล้วเนี่ย มันก็ช่วยอะไรไม่ได้เราก็ต้องพูดกลางๆถ้าเราไปบอกว่าเขาไม่ดีมันก็ดูรู้สึกว่าเราไม่ดีใช่ใช่นะครับอันนี้เป็นสิ่งก็เลยบอกว่าถ้าอยากปรึกษาโทรมาเลยเราไม่ได้คิดตังเราก็อยากจะช่วยนะครับแล้วผมก็สร้างทีมน้องๆที่เป็นคนที่มีความรู้อันดับแรกเก่งเราไม่กลัวนะเราอยากสร้างช่างที่มีคุณธรรมไม่ใช่ว่าไปฟันหัวเขานะครับหลายๆคนเราก็เลยมองว่าเอ้ยถ้าเราอยู่ได้เขาอยู่ได้แล้วมันก็โลยัลตี้อย่างผมทุกวันนี้น้องๆที่เราช่วยเขาพี่ฮอตไอ้นี่หมดไม่เคยถามราคาเลยนะพี่เพราะเรารู้อยู่แล้วเราจะขายแพงกว่าตลาดไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาเซิร์ชจริงลาซาด้านี่พี่หนังสือผมไม่มีขายนะขายบนลาซาด้าแล้วนะ400แล้วนะพี่โอ้โหนี่มูลค่าเพิ่มมานะอ่ะเมื่อก่อน170ตอนนี้ก็400 170ใช่ๆๆเพราะคนมาหาผมบอกผมไม่ขายแล้วเพราะว่าเขาเหมาไว้ขายบน Lazada เขาจะตั้งเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ผิดอ่ะไม่ได้อยู่ที่ต้นทางแล้วทีนี้อยู่ที่ปลายทางแล้วทีนี้อยู่ที่ปลายทางเพราะทุกวันนี้คนมาหาผมก็เลยบอกว่าผมรับงานที่ปรึกษานะเพราะผมไม่ได้อยากขายเครื่องจักรถ้าขายมันง่ายไงพี่ใช่ๆจะติดตามเรื่องราวหรือว่าความรู้ที่เกี่ยวกับน้ำหรือกระบวนการผลิตหรือโรงอะไรยังไงเลยบอกคุณผู้ฟังหน่อยฮะเข้าคำ www ก็ได้นะครับ www bjsmut.com bjsmut bj แล้วก็ขีดตรงกลางนะครับขีดตรงกลางแล้วก็สมุดก็แปลว่าน้ำไง samuth.com samuth.com bj ขีดกลางสมุด .com ในนั้นไม่ได้มีเขียนว่าราคาขายเท่าไหร่คือให้ความรู้อย่างเดียวเลยคืออยากจะให้เห็นว่าที่มาอันเนี้ยยกตัวอย่างไส้กรอกนี่มาจากอเมริกาเขาทำมากี่ปีคือผมเขียนย้อนหลังไปให้หมดเลยคืออยากให้ทุกคนรู้ว่าอันนี้มันดีเพราะอะไรมันแพงเพราะอะไรไม่นั้นทุกคนมาแต่ราคาผมเปลี่ยนวิธีผมขายคอนเทนต์หมดเลยให้ความรู้ให้ความรู้ไปศึกษาไปดูข้อมูลก่อนใช่แล้วในนั้นก็จะมีช่องทางถ้าจะติดต่อถ้าจะอะไรยังไงมาคุยกันส่วนตัวได้ใช่แล้วก็เขียนให้ทุกค่ายนะครับคือเพื่อแล้วคุณเป็นคนตัดสินใจเนี่ยก็อยากจะเป็นคล้ายๆเหมือนคนที่ไปแชร์เรื่องรถเราเก่งเรื่องนี้เราก็เอ้ยมีตัวนี้เราเคยใช้นะเคยมีปัญหางี้เราก็พูดกลางๆอยู่ที่คุณเลือกก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ยังวนกลับมาน่าสนใจแล้วก็มีการแข่งขันที่ดุเดือดในท้องตลาดอีกเช่นเคยครับเราคงมีโอกาสในการพูดคุยกับคุณออสเพิ่มเติมนะครับวันนี้เวลาค่อนข้างจำกัดก็ยังไงขอบคุณคุณออสนะครับที่สละเวลามาพูดคุยและให้ความรู้และท้ายที่สุดแล้วเนี่ยน้ำดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องพื้นธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเกิดถูกแปรรูปถูกผสมผสานถูกเพิ่มมูลค่าโอ้โหไปได้อีกไกลถ้าฟังนี้ไปได้อีกไกลเลยนิดนึงนะพี่จำได้ที่พี่เอเคยไปรีวิวโรงงานน้ำดื่มให้ผมจำได้ไหมตอนนี้ผมทำ channel water channel แล้วผมก็ทำเหมือนพี่เอเพราะพี่เอเขาไม่ค่อยว่างพูดเองเลยไปคือเราอยากไปรีวิวโรงงานน้ำดื่มที่ดีแล้วเราไม่เก็บตังค์เพราะเราไปติดตามรีวิวได้ที่ไหนก็เซิร์ชเลยก็ได้ครับสถานีน้ำก็คือสถานีน้ำภาษาไทยเลยนะสถานีน้ำดีสถานีน้ำดี SME Station สถานีน้ำดี SME Station นะครับเวลาช่วงท้ายจริงนะครับยังไงก็ฝากธุรกิจน้ำดื่มแล้วก็เข้าไปติดต่อและติดตามช่องทางที่เรียน CEO Vision on Podcast เปิดวิสัยทัศน์ CEO by Think